ภารกิจท่านนายกรัฐรมนตรีในช่วงเช้านะครับมีการประชุมเตรียมการนะครับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็จะเน้นถึงความเป็นสากลให้มากยิ่งขึ้นครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐรมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติครั้งที่หนึ่ง เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรัวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือว่า a อค็กครั้งที่8ระหว่างวันที่15-16ถึงมิถุนายนนี้ที่โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพมหานครสําหรับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรัวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะครับจะเป็นการลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการสร้างศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและเพื่อนบ้านให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยจะเน้นการเชื่อมโยงการผลิตร่วมกันด้วยการผลิตร่วมกันในภาคเศรษฐกิจใหญ่นะครับซึ่งท่านนายกนะครับได้กล่าวก่อนการประชุมว่าครั้งนี้ต้องการให้การประชุมระดับชาติมีความเปลี่ยนแปลงให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นทั้งรูปแบบการประชุมเรื่องสาระถผลลัพธ์การประชุมความร่วมมือระยะแรก และระยะต่อเนื่องในประเด็นสําคัญที่มีการจับคู่และการประชุมคู่ขนานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะโอกาสที่ระดับผู้นําจะได้มีโอกาสพบเจอกันในลักษณะน,นี้มีไม่มากจึงขอให้คณะทํางานนําแบบอย่างการจัดการประชุมระดับนานาชาติมาใช้โดยเฉพาะเรื่องการให้เกียรติผู้นําการจัดการต้อนรับอย่างสมเกียรติซึ่งจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยด้วยกัน